กินเอด้านบนก็พยายามยิงใส่ครับแต่ซอซี่เปิดเข้าหัวพิโนรุร่วงลงไปเรียบเหลือคนเดียวยังคงมีมุมอยู่หรือเปล่าครับโคหัวมาแล้วเรียบร้อยซอซี่บอกขอดับเบิลคิวพอยหย่อนมาเป็นแสนก่อนแล้วก็โดนอเล็กซ์โรบินสันยิงเข้าหัวเฮดช็อตอยู่ถึง3คนมีคุณฟอร์ติฟายโดนเก็บไปโดยทางเซรอซี่นะครับซาวออกจากเกมไปเรียบร้อยแล้วครับผมยังไม่ถึงกับล้มวงไปทางขวาและฟอร์เรสจะคงอยู่กลางต่อไปครับเมื่อวานนี้ฟอร์เรสก็มาดีตั้งแต่เกมแรกนะครับและครองอันดับ1มาได้เรื่อยๆส่วนวันนี้ยังไม่ได้กินไก่อ่ะต้องรอดูว่าเกมสุดท้ายนี้ที่ครองตรงกลางเอาไว้เรื่อยๆนั้นจะสามารถใช้วงให้เป็นประโยชน์เก็บคิวเยอะและกินไก่เพื่อขึ้นมาเป็นอันดับที่2ได้หรือเปล่าครับมิดต้องเข้าวงครับทั้งมิดเอและก็มิดมิดเอและมิดหลักมิดอะคาเดมี่เดียวกันนะครับผมหนักหน่วงงานในช่วงเมื่อสักครู่นี้ไฟเกิดขึ้นหลายทางพร้อมกันมิดเหลือ2คนเป็นมิโนรุและก็เอสคลูซีฟหลบๆกันคลานโผล่ๆมาดูครับมิดเอด้านบนก็พยายามยิงใส่ครับแต่ซอซี่เปิดเข้าหัวมิโนรุร่วงลงไปเรียบร้อยแล้วครับเอาละสิร่วงไปอีก1คนเหลือคนเดียวยังคงมีมุมอยู่หรือเปล่าครับโคหัวมาแล้วเรียบร้อยเซลอซี่บอกขอดับเบิลคิวปิด MITH ไปครับมิดเอโดนมิดหลักปิดมาแล้วรอบนี้ขอคืนสักหน่อยอะแล้วก็มีพื้นที่ทางซ้ายบนครับให้อยู่กันต่อทาง Eraser ยองๆกันมาครับนอนที่ขอบวงนะเหลือคนเดียวและจังหวะที่นอนนั่นแหละครับโดนสอยหัวเบรเซก้าได้ไปอะคริปโทไนท์ได้ปิดทีมโซโล่ไปหลายทีมเหมือนกันนะครับที่พยายามจะแอบมาเนียนอยู่ใกล้จริงๆก็ไม่ได้อยากจะมาใกล้หรอกครับพื้นที่ก็แอบโล่งห่างอยู่ครับแต่ว่าเป็นจุดที่สามารถมองเห็นกันได้ง่ายก็จิรชัยยังคงเคาะต่อไปใส่ทางฟอร์เรสครับฟอร์เรสยังคงมีพื้นที่ที่ดีอยู่นะครับในรอบนี้มีโอกาสค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับที่จะตีขึ้นมาเป็นอันดับที่2คิวมาเท่าไหร่แล้วไม่น่าจะอันดับ2แล้วล่ะครับเท่าที่ดูคิวคริปโตไนท์ครับที่มีคิวเยอะอยู่ในรอบก่อนหน้านี้ได้ขึ้นมาอีก8คิวครับฉะนั้นก็ลุ้นอันดับ3ไปครับสำหรับฟอร์เรสต์มิดเอยังคงรอครับวงเฟส7มาทางนี้เราก็ขอใช้วงให้เป็นประโยชน์นอนๆรอกันต่อไปสำหรับลาเต้และแอร์ดรอปที่ลงมาเป็นอะไรอะขอแวะมาดูกันสักนิดหนึ่งแอร์ดรอป AWM ครับเกราะหมวกกระเป๋ามีพร้อมแต่ใครจะวิ่งออกมาเก็บล่ะมิดเอมีใครสนใจไหมยังไม่มีใครเก็บครับลาเต้เกราะจะแตกแล้วนะครับส่องๆไปฟอร์เรสต์ยังคงมองดูอยู่เรื่อยๆครับถ้าถามว่าวิ่งไปเก็บได้ไหมก็คิดว่าน่าจะเก็บได้ไม่ยากครับกล่องไม่ห่างไกลมากแต่แอบเสียงนิดๆในการขยับไปลาเต้บอกว่าอ่ะไหนๆเกาะก็โดนมาขนาดนี้แล้วอะขอหน่อยละกันสโมกบังไปครับยอมใช้สโมกหนึ่งลูกเพื่อไปเก็บแอร์ดรอปจังหวะเก็บแอร์ดรอปครับผมก็มีคนพยายามยิงใส่เลยครับแต่ยิงยากที่จะโดนเก็บไปหมดเลยครับผมเอาปืนไปใช้ด้วย AW ขึ้นมือมาแล้วครับพร้อมที่จะยิงใส่ในระยะไกลจะมีการสอยหัวใครไปบ้างต้องรอลุ้นครับส่วนวงเฟส8นั้นคาดว่าฟอร์เรสต์น่าจะยังมีพื้นที่บ้านอยู่นะครับที่ต้องขยับก็น่าจะเป็นมิดเอครับส่วนคริปโตไนท์ขวาบนนั้นไม่รู้เหมือนกันนะรอดูวงคริปโทไนท์กับมุมสูงไฮคราวที่ได้ยิงกันเรื่อยๆจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าครับวงเฟส8พร้อมแจ้งตำแหน่งแล้วครับสำหรับเฟส8นั้นวงบีบไปที่ตรงกลางครับคริปโทไนท์ต้องขยับลงครับผมส่วนฟอร์เรสต์มีบ้านที่อยู่กลางอยู่แล้วเพราะกับคนที่มีเยอะกว่าฉะนั้นก็มีโอกาสค่อนข้างสูงกันที่จะปิดไปแต่ต้องลุ้นเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเผื่อมีทีมใดทีมหนึ่งวนไปตีใส่ฟอร์เรสต์ก่อนเลยและอีกทีมหนึ่งรอปิดงานก็ทำให้ฟอร์เรสต์โอกาสเหลือน้อยทันทีครับนับเวลาถัดหลังกันอีก30วิก่อนที่วงเฟส8จะขยับนะครับด้านบนนี้ต้องขยับลงไปรวมถึงมิดเอเองก็ต้องออกไปด้วยครับพื้นที่ด้านหน้านี้ถามว่าไปได้ไหมอาจจะต้องใช้สโมกเยอะกันนิดนึงแต่สามารถขึ้นไปชิดฟอร์เรสต์ได้เหมือนกัน
ลาเต้ยังคงส่องสไนรอดูกันต่อไปครับไม่มีใครโผล่หัวออกมาสวนครับมีแซวมาจากทางบ้านนะบอกเซลอสซี่ครับโดนน้าแน่ๆมิสออยครับไปยิงก๊อตธีรชัยครับและอ่ะมาเลยครับธีรชัยครับธีรชัยเลือกที่เข้ามาตีฟอร์เรสต์ก่อนครับและจังหวะที่ลงมาตรงนี้ยังไงโดนยิงร่วงไปก่อนเลยครับสำหรับอีโคโนมิกบริซิก้าสวนทางฟอร์เรสต์เป็นมิสออยร่วงลงไปและโดนระเบิดสวนกลับไปโดยเรย์ยัดอีกทีหนึ่งเบลริกพยายามรีบเข้ามาชุบมิสออยครับจากรีบกลับมาตั้งหลักและมิสเอก็ดันเข้ามาอีกทางฟอร์เรสต์โดนประกบสองข้างครับอย่างที่บอกแหละถ้ามีใครวนก็ไปหาฟอร์เรสต์กันก่อนฟอร์เรสต์ก็จะลำบากครับเหลือกันอยู่สามคนครับขอรีบมาปิดคริสตัลไนท์มิสเอครับเป็นสลอตตี้ที่ยิงใส่ทางมิสออยมาอีกหนึ่งครับแล้วก็โอลิมปอกไปเก็บบอริกระเบิดโอลิมปอกไปตามทางมิสออยครับแล้วก็ทำเป็น10คิลคิลลิ่งสปรีขึ้นมาครับระเบิดมาอีกลูกครับกำแล้วปลาลอยขึ้นมาด้านบนเลยผ่านไปฮะดอลล่ายังคงรอดอยู่จากระเบิดแต่เหลืออยู่ตัวคนเดียวแล้วครับก็อยากจะให้อีกฝั่งหนึ่งออกไปก่อน1ต่อ1กันก่อนไหมหรือว่ามิดเอจะวนมารวบเลยครับพร้อมปิดงานมากๆครับสำหรับ3คนของมิดเอหรือ3ต่อ1ต่อ1ครับมิเตบอกยังไม่รีบไม่เป็นไรยังไงเขาต้องเข้ามาที่กลางวงครับค่อยๆถอยกันมาตั้งหลักกันก่อนรอบท้ายนี้จะเอาขึ้นมา1ไก่ Boris Gaming โผล่ไปดูครับค่อยๆไปทางด้านบนนะเป็นลิงลมกระโดดบนหลังคาโผล่ไปโผล่มาหายังไม่เจอขอหลบกลับมาก่อนครับและรอดักคริปโตไนท์ที่ต้องออกมาครับบอกว่ายังไงก็ช่างมันขอเอาอีกคิวนึงแล้วกันยับมาบนหลังคาครับย่องย่องมาบนหัวเซลอสซี่เอาล่ะจะได้โผล่ไปเห็นหรือเปล่าครับส่องไปคริปโตไนท์วิ่งผ่านไปได้ครับวิ่งออกขวามาค่อยๆย่อนมาเป็นแสงก่อนแล้วก็โดนอเล็กซ์โรบิสันยิงเข้าหัวเฮดช็อตไปเต็มๆการกดนี้ดอลล่าโดนยิงใส่ขึ้นมาโดยเซลอสซี่ปิดไปเรียบร้อย Made in Thailand Academy ได้ไป10คิลคิลลิ่งสปรีจบไปในเกมสุดท้ายครับผมมิดเอทำขึ้นมา1ไก่ได้ครับ5คิวจากเซลอสครับแล้วก็อีก4คิวจากทางอเล็กซ์โรบินสัน